สวัสดีค่ะถ้าเกิดเราเจอคนที่เป็นแฝดกันก็คือหน้าตาเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าก็จะต้องมีจุดหนึ่งที่แยกออกที่คนหนึ่งไม่ใช่อีกคนหนึ่งแต่รวมความแล้วแฝดคือเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะคะต่อไปนี้ก็ให้ท่านได้รับชมแบงค์แฝดบ้างนะคะเป็นหนึ่งในธนบัตรเลขสวยเลขแฝดทีนี้ตอนแรกมีการโพสต์ขายแบงค์นี้ยังไม่คิดอะไรมากนอกจากสนใจเลขสวย77777อย่างนี้เป็นเลขที่เราชอบแต่พอเขาบอกว่าหายากแค่ไหนถามใจเธอดูเอ๊ะมันยากแค่ไหนกับเลขมีเลข7 4 ตัวนี้ซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยๆในการซื้อแต่พอดูว่าเลขชุดเลขอันดับของธนบัตร2 ใบนี้เหมือนกันก็รู้สึกทึ่งแล้วก็อยากจะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันในการสะสมของเรานะคะบางคนไม่เชื่อก็บอกว่าอาจจะเป็นแบงค์คนละรุ่นกันรุ่นเดียวกันนะคะแบงค์20แบบที่ 16.5 ค่ะทั้ง2 ใบเลยนะคะแบบที่ 16.5 นะคะแบงค์20ทีนี้มาดูด้านหน้าใหม่ความหมายของแบงค์เลขแฝดที่ทำให้แบงค์20แบงค์นี้กลายเป็นแบงค์ที่มีมูลค่าถึง200 บาทแน่นอนว่าคนที่เขาขายนี่เขาจะต้องมีเป็นแหนบค่ะแล้วเขาก็คือแกะจากแหนบมาขายจัดเป็นแพ็กเกจที่เหมือนกับว่าสนองความต้องการของนักสะสมในแบบต่างๆเชื่อไหมว่าธนบัตรเนี่ยมีอะไรที่น่าสะสมแล้วก็มีอะไรที่เป็นเวอร์ชั่นอีกหลายเวอร์ชั่นที่ทุกคนยังไม่ทราบถ้าเป็นเหรียญเราอาจจะทราบอยู่ที่ว่าเป็นวาระเป็นเนื้อเงินเนื้อทองแดงอะไรหรือว่าเป็นบล็อกผิดพลาดอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นธนบัตรนอกจากมีราคาสูงแล้วมีมูลค่าที่ถึงแม้ว่าจะขายไม่ได้ก็เก็บไว้ก็ยังมีเงินใช้อะไรประมาณนี้มีเวอร์ชันในการสะสมมีคอลเลกชันให้เราสะสมตั้งแต่ตัวเลขตั้งแต่ลายเซ็นและตั้งแต่แบบธนบัตรนะคะรวมตลอดไปถึงลายน้ำทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องแบงค์แฝดนี้ต่อแฝดจริงๆ 5K977708 และอันนี้ก็คือ5K977708 ไม่ใช่หมายความว่าโรงพิมพ์จะพิมพ์ผิดพลาดนะคะมีเลขแบบนี้ออกมาจริงและเป็นเลขแฝดแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าคนเป็นแฝดกันก็จะมีจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกันดังนั้นแบงค์เลขแฝดนี้ก็คือเป็นแบงค์ที่มาจากคนละหมวดกันนะคะ5ทอทง5ฉอฉิ่งต่างกันตรงหมวดอักษรไทยแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดแฝดจริงๆอาจจะอุปมาอุปไมยเป็นแฝดหญิงกับแฝดชายก็ได้ค่ะทุกอย่างหน้าเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าคนละเพศอะไรประมาณนี้ก็เป็นคอลเลกชันหนึ่งที่น่าสะสมแล้วก็น่าสนใจนะคะสำหรับนักสะสมธนบัตรแห่งรัชกาลที่9สองใบนี้ซื้อมาในราคา450 บาทรวมค่าส่งด้วยผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าส่งเป็นเครดิตที่คนขายไม่ต้องบอกคนซื้อโอนให้ทันทีอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่ระหว่างคนซื้อกับคนขายในหมู่นักสะสมนะคะการซื้อขายธนบัตรไม่มีการโอนเงินส่งโอนเงินปลายทางนะคะจ่ายก่อนค่ะสวยๆงามๆแบบนี้เดี๋ยวก็ใน
เพจในช่องของธนบัตรแห่งสยามก็จะมีมานำเสนอให้ท่านที่เป็นสมาชิกได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาให้ท่านได้รับชมแล้วก็จะสลับกับคลิปของเรียนเพื่อให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับแบงค์และเหรียญไปพร้อมๆกันนะคะถ้าชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ